อยเบิ้งความเคลื่อนไหวของมวยลาไฟที่ว่าเกมจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่4กันนะจะจัดขึ้นอยู่ที่นครพนมจันทน์ในครั้งที่4นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปอยู่ที่ศูนย์บูโดหรือว่าเวทีมวยโซคาวเนาะที่ว่าตั้งอยู่ศูนย์บูโดลาวเจแปนบูโดเซ็นเตอร์เขตสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์เมืองจันทบุรีนครพนมจันทน์ซึ่งก็มีการวัดถึง15คู่ในนั้นก็จะมีนักกีฬาจากอิหร่านไทยกัมพูชามาห่วมซกซึ่งเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันก็คือวิธีแถลงข่าวเกี่ยมความพร้อมก่อนการแข่งขันก็ได้จัดขึ้นในตอนแรกของวันที่2เมษายน2024อยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหรัฐเขาห่วมโดยท่านปอตุลาวันนอเมืองเศษของประธานและก็เลขาธิการสภามวยลาวแห่งชาติท่านกวนเพชรพวงมาลาของเลขาธิการสภามวยลาวแห่งชาติและก็ท่านมรกตสุวรรณสังสูงของเลขาธิการสภามวยลาวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะครูฝึกนักกีฬาสื่อมวลชนเขาห่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยในพิธีดังกล่าวท่านปอตุลาวันนอเมืองเศรษฐ์ของประธานและเลขาธิการสภามวยลาวแห่งชาติก็ได้รายงานมารายการนี้ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่4กันแล้วนะก่อนหน้านี้ก็จัดขึ้นอยู่ที่นครพนมจันทน์ในการจัดประสักจัดขึ้นก็เพื่อเป็นการพันขยายแผนการเคลื่อนไหวของสภามวยลาวแห่งชาติโดยเฉพาะแม้นการจัดมวยฮอบและการจัดรายการอื่นๆกำหนดจัด1ครั้งต่อเดือนให้ได้ติดพันกับวันสำคัญอื่นๆเสียงครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกำลังกระทรวงประกันความสงบหรือว่าปกสครบรอบ63ปีในปี2024นี้เองพิเศษก็ยังเป็นการคัดเลือกเอานักกีฬาเพื่อติดทีมชาติเกียมเขาห่วมรายการใหญ่ก็คือรายการเอเชียนอินดอร์เกมอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยที่ว่าจะจัดขึ้นในไทยปีนี้พร้อมทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญอื่นๆที่ว่าจะจัดขึ้นในท้ายปีนี้นะส่วนว่าการกล้าเกมพร้อมๆมันพร้อมเกือบ 100% กันแล้วนะจะก็จะมีการซกกันถึง15คู่ด้วยกันนะก็มีมวยฮอบนะมวยก่อนฮอบเวลามวยฮอบรุ่น51กิโลกรัมแล้วก็รุ่น57กิโลกรัม67 65กิโลกรัมแล้วก็รุ่น51กิโลกรัมมีหลายรุ่นด้วยกันมีคู่มวยพิเศษคู่มวยฮอบฮอบที่1ฮอบที่2เนี่ยรายละเอียดก็ไปเบิ่งตารางจ้างสภามวยลาวแห่งชาตินะก็คือในเพจมวยลาวเฟเดเรชั่นก็เดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเลยตามฮู้กันเลยเนาะ